เรือแม็กเนสแต่ก็เดินมาดูของเวลาน้อยจังเลยอยากดูนานๆ นะคะแต่แบบมันเวลาไม่ค่อยมีดูคนที่เขาซื้อปาปริก้าน่าจะมีชื่อเสียงสุดละเพราะว่าที่ลาบลุ่มที่ลาบพุชค่าเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นที่สำหรับซื้อนี่เลยเออเลงร้านเนี้ยใช้ได้เลยน่าซื้ออยู่เออเข้าท่าคนก็เดินชอบพริกที่แบบสีสันอย่างนี้นะคะดูมีความแบบมีสีสันมีความน่ารักสวยงามดูประดับตกแต่งไปด้วยนะคะยี่ห้อก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะพอดูแล้วเล็มดูแล้วมันคล้ายๆกันโอ้ร้านนี้ขายแค่300เองอะ380 380แต่ร้านนี้ขาย300นะคะอันที่เป็นแบบเล็กๆแบบเนี้ยร้านเมื่อกี้ขายแค่300ร้านนี้ขายน่าจะ800โอ้นี่ขาย350โอ้ร้านเมื่อกี้ขายถูกแสดงว่าแต่ละร้านนี่ราคาไม่เท่ากันนะเนี่ยเออข้างบนนี้จะเป็นของชำของที่ระลึกอยากได้เสื้ออยากได้อะไรเขาอยู่เอาไปใส่เก๋ๆแต่ก็มีร้านน้อยตลอดนะร้านน้อยนิดเดียวเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปสักนิดนึงไปดูแมกเนตร้านนี้ผักผลไม้สดของเขาก็ดูน่ารับประทานนะคะสวยขอสักรูปตรงนี้หน่อย